ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของตำรวจแม่ฮ่องสอนค่ะปรับภูมิทัศน์รอบๆกองบังคับการเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบและเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กำลังจะมาถึงค่ะพันตำรวจเอกสมสง่าชรินรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยถึงโครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นท่านได้มีแนวความคิดที่จะปรับปรุงพัฒนากองบังคับการตำรวจภูธรแห่งใหม่ให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสวยงามเป็นระเบียบและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารับบริการจึงได้มีการจัดระบบงานภายในสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบมีความทันสมัยและสำหรับบริเวณภายนอกและโดยรอบกองบังคับการก็ได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกหญ้าและปลูกต้นไม้รอบๆนอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดสร้างสนามฟุตซอลซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วในขณะนี้ประมาณ 90% และจะมีการสานต่อโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพราะนอกจากจะเป็นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกองบังคับการให้สวยงามน่ามองแล้วก็ยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วยโดยสนามหญ้ารอบๆกองบังคับการนั้นตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนมีโครงการที่จะใช้รองรับนักท่องเที่ยวโดยจะใช้บริการให้บริการเป็นลานกลางเต็นท์ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทางหนึ่งค่ะค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของภูมิทัศน์รอบๆกองบังคับการแห่งใหม่ของตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ประมาณ 80-90% แล้วนะคะช่วงนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกสมสง่าชรินรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งท่านก็ได้พูดถึงโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆกองบังคับการไปติดตามรับชมค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ท่านพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงนะครับในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นนะท่านได้มีแนวความคิดที่จะปรับปรุงพัฒนากองบังคับการซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของเรานะครับก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เกิดภาพที่สวยงามต่อสถานที่ทำงานแล้วก็ทั้งข้าราชการตำรวจนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ถึงได้มีการปรับภูมิทัศน์ต่างๆขึ้นมาทั้งภายในสำนักงานเองจัดระบบงานแล้วนอกจากภายนอกสำนักงานก็บริเวณรอบๆที่เราจะต้องทำทุกวันนี้นะครับก็ซึ่งได้ทำมามีโครงการทำเรื่องสนามกีฬาต้านยาเสพติดซึ่งก็ดำเนินการไปได้เยอะแล้วครับแล้วตลอดจนรอบๆ บริเวณสนามกีฬาฟุตซอลนะครับแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณขณะนี้ดำเนินการมาเนี่ยดำเนินการมาแล้วก็จะต้องดำเนินการต่อเนื่องไปผมมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมเนี่ยผมก็จะต้องทำต่อสารต่องานของท่านรองผู้บัญชาการนะครับท่านพลตำรวจตรีสมพงษ์นะครับก็เราก็ต้องทำต่อขณะนี้ก็ทำได้ไปเยอะแล้วครับก็ถือว่าเกือบ 80-90% แล้วในที่เหลือเราก็ต้องทำงานทำกันต่อไปครับค่ะเราทราบมาว่ามีโครงการที่จะเปิดให้เป็นลานกางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนี้ยังไงบ้างคะท่านครับอันนี้ก็เราได้งบประมาณมาจากส่วนหนึ่งมาจากกองสลากนะครับได้รับงบประมาณมาสนับสนุนแล้วก็ในส่วนพื้นที่ภาคเอกชนอะไรต่างๆที่แม่ฮ่องสอนเราได้มีการให้การสนับสนุนในส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับที่เราทำมานี่ก็ส่วนท้องถิ่นก็ได้มาช่วยเหลือเรามากเลยนะครับต้องขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านนายกเทศมนตรีของแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าท่านได้มาและหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่ได้เข้ามามาช่วยนะครับก็นอกจากงบที่เราได้รับจากกองสลากเนี่ยเราจะมาทำปูเป็นลานนะครับเป็นลานในที่อยู่ข้างสระน้ำในช่วงตอนเย็นในบรรยากาศสวยงามมากเพื่อที่จะทำไว้เป็นสำหรับที่กางเต็นท์และทำห้องน้ำแยกเป็นห้องน้ำชายหญิงนะครับเพื่อเตรียมรอรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราไม่มีที่พักก็จะได้เชิญมาสัมผัสกับบรรยากาศในพื้นที่ในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเนี่ยนะครับก็คิดว่าตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็กำลังจะให้เข้ามาวัดบริเวณพื้นที่แล้วก็ลงเทปูนลงแรงต่างนะครับจะทันต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวทันครับทันฮะทันครับก็ขอเรียนเชิญว่าทางฝ่ายพี่น้องนะครับจากจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจากจังหวัดอื่นจากภาคอื่นๆที่จะมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเชิญมาสัมผัสบรรยากาศของเราที่ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับบรรยากาศนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับค่ะนั่นก็เป็นโครงการดีๆของทางตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยท่านพันตำรวจเอกสมสง่าชรินทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งท่านก็ได้พูดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองบังคับการแห่งใหม่ซึ่งก็อีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะเตรียมพร้อมที่จะรองรับสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนลดความแออัดของการกางเต็นท์ในสถานที่อื่นๆในจังหวัดของเราอีกหนึ่งทางนะคะค่ะนั่นก็เป็นข่าวที่เราได้นำมารายงานให้ได้รับทราบกันไปค่ะ